fighters in fight number four this evening are ready to fight at 61 kilograms between Italy and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner, representing Italy. This is Andrea Serra. คู่ที่4วันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมนักมวยจากแดนมักกะโรนีอิตาลีครับอันเดรียเซร่าวัย36ปีครับสูง169ซมซ้อมอยู่ที่สิงห์ป่าตองครับวันนี้มวยดุโหดจริงๆครับ3คู่3ยกมาดูคู่นี้ครับจบลงยังไงครับพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับและนักชกมุมแดงครับจากประเทศไทยนี่คือเพชรดรินทร์สันติมวยไทยรายที่3จากสันติมวยไทยครับนักสู้จากอุบลอีกแล้วครับดินแดนเมืองดอกบัวงามครับอุบลราชธานีวัย47ปีครับ169นี่คือเพชรนรินทร์สันติมวยไทยยิมนรินธานีพบแมทธิวดีนครับ And both fighters ready in the ring, ladies and gentlemen. Introducing from the blue cornerThis fighter is 36 years of age, stands 169 centimeters tall, with a fight record of 39 fights, 30 wins, representing Italy. Please give it up for Andrea Serra. และนักชกจากมุมแดงครับอายุ27ปีจากอุบลราชธานีประเทศไทยสูง169เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง58ไฟต์ชนะ40และเสมอ2ขอเสียงปรบมือให้เพชรนรินทร์สันติมวยไทยและกรรมการของคู่นี้ครับคุณวิทเลศสังรณ ชกไปเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำผิดกติกาขอให้โชคดีครับหน้าที่ของอาจารย์วิทริศแสงอรุณครับดาวรุ่งดวงใหม่ของช่อง8ครับวัย27ปีครับกับ36หน้าตานี่เหี้ยมเกรียมทั้งคู่ครับ169กับ169เท่ากันครับแม่หน้าท้องนี่แทททูมีรูปปืนด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับจะดุหรือเปล่าแต่ว่าลายนี้นี่โหดมากครับคุณมรุตครับอันเดรียเซร่านี่โอ้โหต้องบอกว่าเดินทางต่อยมาทั่วโลกแล้วนะครับเจอกันนักมวยระดับแถวหน้ามามากครับเจ้าของฉายาปากพญายมนะครับหรือว่าสกาเฟสครับหน้าตาดุดันทีเดียวครับอายุอนามัย36แล้วนะครับเนื้อตัวยังแข็งโป๊กเอาละครับเดี๋ยวดูครับเจอกีฬาหลายชนิดแต่ว่ามวยไทยนี่เตะด้วยหน้าแข้งนะครับคาราเต้เทควันโดยังเตะหลังเท้าครับนี่สองคมๆเอาต้นอีกแล้วครับต้นอีกแล้วครับท่านนี่เป็นรายที่3ของสันติมวยไทยสองรายนั้นเข้าวินไปเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าวินในแบบยกแรกด้วยนะครับมาดูคนนี้ครับเพชรนรินทร์ครับวันนี้เจอกับของหนักของแข็งครับอันเดรียเซร่าหมัดขวาก็น่ากลัวครับอันเดรียเซร่าเตะกับปั้นขวาไว้แน่นครับไม่รีบไม่เร่งครับไปๆมาเรื่อยๆแต่อยู่สิงห์ป่าตองนี่คุณภาพอยู่แล้วครับค่ายของโปรโมเตอร์เลยครับสมเด็จพัทบุรีกำลังหอมหวนเลยครับนาทีนี้แม่แฟนๆนี่ยกมือครับเอาละครับเล่นของมีคมตั้งศอกเข้าไปครับทางด้านของเพชรนรินทร์วันนี้มีน็อกแต่ว่ายังไม่มีแตกนะครับอย่าเรียกร้องครับเดี๋ยวมาครับแค่สนามบอกขอพักสักอาทิตย์ได้ไหมเจอฮุกซ้ายเข้าไปแล้วเอาละครับแม่อย่างน้อย15เข็ม16เข็ม20เข็ม60เข็มก็มีครับรายการเดียวหลายๆคนสอยกันมือระวิงเลยครับดูครับแม่ของน้องกับปั้นครับอยู่ข้างสังเวียนกับปั้นนั้นติดภารกิจครับมีคิววันที่27ครับดูคู่นี้ไม่น่าจะครบยกอีกแล้วครับคุณมรุตดูทรงแล้วนะครับเป็นนรินทร์เริ่มจะเร่งแล้วครับแต่ก็ยังประมาทกำปั้นของอเดรียเซร่าไม่ได้โอ้บัดหน้าบัดหลังนี่อันตรายครับนักมวยอิตาลีรายนี้อุ้ยมาแล้วครับเริ่มศอกของมีคมมาแล้วครับจ่ายแจกแล้วศอกตั้งศอกพุ่งเข้าไปครับ
แตกหรือเปล่าน่าจะมีเลือดนะครับบ้าจะมีเลือดแล้วน่าจะมีเลือดแล้วครับแม่ไม่น่าเรียกร้องเลยครับอันเดรเซราแจกเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้พี่หมอแช่เข็มน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อหลวงพี่ด้านหลังก็ช่วยไม่ได้ครับข้าเอาหน้าไปรับศอกข้าเอาหน้าไปรับศอกครับเอาแล้วครับเริ่มจะโหดแล้วครับเพชรนรินจะปักแล้วจะฟันเพลินโอ้ยครับแพ้สนามทำงานแล้วครับแม่ถ้าตามสายตาแล้วไม่เยอะครับดูแล้วไม่เยอะบริเวณหัวคิ้วขวาแล้วครับโอ้ยาวพอสมควรครับแต่ว่าถ้ากดแล้วเลือดไม่ไหลชกได้ครับเอาแล้วครับชกได้ครับมาแล้ว1ขีดครับแม่ถ้าเป็นไวโฟยมวยหน้าสนามก็1ขีดแล้วครับถ้าทีเด็ดก็2ขีดถึงตำหนิซะแล้วครับทางด้านของอันเดรเซราตอนนี้3กับปั้นใหญ่เลยครับไม่อยากให้เกมยืดเยื้อเบตารินต้องแม่พยายามรูดออกมาครับรูดลงมาแล้วหักด้วยศอกครับรูดแล้วงัดด้วยศอกนี่ครับเป็นเทคนิคนะครับเอาครับ1แหกโค้งไปแล้วครับอิตาลีแม่ลูกนี้ไม่เคยเห็นมาแล้วครับเพชรนรินทร์รูดแล้วงัดด้วยศอกอ่ะพักหายใจหายคอครับกลับมาที่เวทีมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมกันอีกครั้งนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันนี้ดุสมชื่อครับนี่เป็นคู่ที่4แล้วนะครับเพชรนรินทร์สันติมวยไทยยิมกับอันเดรียเซราครับพี่เลี้ยงกำลังปฐมพยาบาลคัดเลือดกันนะครับไปดูภาพช้ากันครับแตกตรงไหนดูดีๆครับศาสตร์ของการงัดศอกการใช้ศอกครับถือว่าเป็นมวยใช้ศอกได้สวยงามครับนี่ครับตั้งศอกงัดเข้าไปเป้งเข้าไปครับปักพุ่งเข้าไปครับงัดแล้วก็พุ่งนะครับก่อนจะสิ้นเสียงระฆังยกสุดท้ายมีจังหวะ1ครับรูดลงมาครับดูครับนี่ครับรูดแล้วเฉือนขึ้นไปครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับโอ้ท่าตีศอกสมัยโบราณครับอย่างนี้สวยงามมากครับไม่เห็นศาสตร์แบบนี้นานแล้วครับการใช้ศอกแม่มาดุทีเดียวครับทางด้านของเพชรนรินทร์สันติมวยไทยแต่ก็สู้ครับรายนี้ตีเลี้ยงไม่ใช่ใครครับเบ็คแฮมสิงห์ป่าตองครับมุมน้ำเงินทำหน้าที่ทุกอย่างจริงๆครับเบ็คแฮมเอาละครับปล่อยตัวยก2ครับเพชรนรินทร์กับแอนเดรียเซราคงไม่อยากให้เกมยืดเยื้อเลยครับทางด้านของแอนเดรียเซราโอ้เพชรนรินทร์ใช้ศอกได้สวยงามมากครับเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะมีแผลครับถ้าพุ่งเข้าไปแบบนี้เริ่มจะมีอาการเสียวๆหวาดหวาดกลัวๆแข็งๆแล้วครับทางด้านของเซราโอ้โหเอาครับกระเสียงเหมือนกันครับเซราเอางัดศอกเข้าไปพุ่งเข้าไปแม่เอาแล้วครับมีโอกาสขยายพื้นที่ครับจะแผลหรือสองแผลยัดใส่เสียบเข้าไปเอาแม่นอกจากศอกดูแล้วเข่ายังดีครับทางด้านของเพชรนรินโอ้โหเจอศอกเข้าไปพังงาครับไม่รู้เลือดใครเป็นของใครแล้วไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วเอ้าปะโลมเข้าไปพุ่งเข้าไปเอ้าสู้หัวใจชนะสู้หัวใจชนะไม่มีเกมการพนันก็มาดีครับคุณมนุษย์โอ้โหดูครับทั้งหมัดทั้งหมัดหงายหมัดกระทุ้งครับทางด้านของเพชรนรินทร์โอ้รำศอกเป็นขวาเลยครับเอ้าต้องเชิญแพทย์ครับตรงไหนครับต้องให้แพทย์ดูครับหน้าผากหนึ่งแล้วใบหูมีหรือเปล่าใบหูด้วยครับโอ้ยตรงใบหูนี่เยอะกว่าหน้าผากครับมันแตกยังไงครับโอ้โหดูใบหูครับเอาครับโอ้โหหวาดเสียวหวาดเสียวครับดูดีๆครับพี่หมอไม่ไหวแล้วครับโอ้ยผู้บรรยายเห็นก็ยังจะเป็นลมแล้วครับโอ้โหดูลีลาครับแม่เจ้าเพชรนรินทร์โหดจริงๆครับไอเด็กคนนี้โอ้โหแม่เขาเรียกอะไรเป็นคุณมรุตมินิฮาร์ดครับแจกมินิฮาร์ดแจกเลิฟครับโอ้โหดูจริงๆครับโอ้เข้าไปขอโทษกันแล้วครับโอ้โหตรงข้างกกหูซ้ายครับก็เรียกว่าแทบจะทั้งแถบหูเลยครับจะเย็บยังไงครับจะเย็บยังไงครับแพทย์สนามครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับแหมจับศีรษะตัวเองมันแตกหรือเปล่าครับเพชรนรินทร์โอ้โหไม่เคยเห็นใครใช้ศอกได้ดีขนาดเท่ากับเพชรนรินทร์แล้วครับเอาละครับไปดูภาพช้ากันครับโอ้นี่ตีเข่าก็ใช้ได้เลยครับเพชรนรินทร์ก็เริ่มจะยุบแล้วล่ะครับทางด้านของอันเดรเซราเจอโอ้ยนี่ครับมุมนี้กระเด็นไปคนละข้างครับต่างคนต่างโดนครับมีเข่าลอยครับคุณมรุตนี่ครับตอนนี้ฉีกแล้วนะครับบริเวณใบหูซ้ายครับโอ้โหไม่รู้ว่าโดนช็อตไหนครับแต่เป็นศอกแน่นอนครับเพราะว่าแกศอกทั้งงัดทั้งหงายทั้งสะบัดทั้งพุ่งเข้าไปครับตีกัดงัดทุบกระพุ่งกลับนี่เกือบจะครบทุกอย่างครับศอกเพชรนรินโอ้โหน่าจะจังหวะนี้แหละครับเห็นแต่ไกลแล้วครับแต่ว่าแพทย์สนามนี่เช็ดดูทั้ง2รอบ3รอบครับนี่ครับ
ดู3ครั้งไม่ไหวครับอันตรายจริงๆครับกกหูซ้ายของเชอร่าโอ้โหมาบ่อยๆครับโหดๆแบบนี้ถูกชะโลกกับช่อง8ครับเป่งกล้ามเท่าหน่อยครับแต่ว่ามีสายเอวสายเอวสายเอวครับโอ้โหพบแมตติวดีนครับ And in fight number 4 we have our winner ladies and gentlemen by way of TKO in round number 2 from the red corner Thailand Hetnarin Sante Muay Thai โอ้โหดีกว่าฟอร์มการชกก็คือท่าเต้นนี่แหละครับสุดจริงๆ